สำนักงานนายกรัฐมนตรีประตูชัยวัดศรีสะเกษพระธาตุดำที่เวียงจันทน์ครับอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์แห่งร้านช้างครับที่นครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวที่เวียงจันทน์ฝั่งประเทศลาวครับด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับรอกำลังจะออกจากเวียงจันทน์ลาวเข้าหนองคายประเทศไทยบรรยากาศรอบๆครับคนไม่เยอะเท่าไหร่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายครับของประเทศไทยแล้วช่วงเช้าหลังจากปั่นไปชมพระธาตุหลวงแล้วก็ปั่นต่อมาที่ถนนล้านช้างชมประตูชัยและเข้าไปไหว้พระที่วัดศรีสะเกษครับประตูชัยหรือภาษาไทยประตูชัยครับคึกคักแต่เช้าครับนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาเที่ยวชมกันจำนวนมากขึ้นครับตามที่สังเกตเห็นและบริเวณรอบๆก็มีผู้คนมาพักผ่อนออกกำลังกายน้ำพุก็มีเปิดตั้งแต่เช้าครับแต่ถ้าอยากชมแสงสีเสียงสวยต้องมาตอนกลางคืนครับพอมืดจะเปิดแสงไฟใส่ไปจะสวยงามมากครับโอเค
สำนักงานนายกรัฐมนตรีแถบถนนล้านช้างจะมีสถานที่ราชการหลายแห่งครับประตูไซหรือประตูชัยเป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่บนถนนล้านช้างใจกลางนครเวียงจันทร์ประเทศลาวก่อสร้างระหว่างปีพ.ศ. 2500ถึง2511เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสประตูไซถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้างนำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อทางศาสนาพุทธเช่นกินรีพญานาคและเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาตกแต่งบริเวณโดยรอบมีลานจัดการแสดงน้ำพุประกอบแสงสีเสียงและสวนประตูชัยวัดศรีสะเกษหรือวัดสตะสหัสสารามเดิมเป็นวัดหลวงตั้งอยู่ในนครเวียงจันทร์ติดกับหอคำพระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อนสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2361โดยเจ้าอนุวงศ์จากการบูรณะวัดเก่าแห่งหนึ่งและจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่สิมและหอไตได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างมากและนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่วัดศรีสะเกษแห่งนี้เป็นวัดเพียงหนึ่งเดียวที่มีถูกทำลายลงในช่วงสงครามกับสยามเมื่อปี2372สิมแบบเวียงจันทร์ที่มีหลังคาด้านข้างยกสูงแตกต่างไปจากหลังคาที่เตี้ยเรียบพื้นตามแบบหลวงพระบางและเชียงขวางโดยรอบมีพาลัยซึ่งคล้ายคลึงอย่างมากกับอุโบสถในศิลปะรัตนโกสินทร์หลายแห่งซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นทรงมนดกซึ่งคล้ายคลึงกับอุโบสถที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพแต่หลังคาตามแบบล้านช้างกระเบื้องไม่เคลือบสีมีช่อฟ้าหรือปราสาทยอดที่กึ่งกลางสันหลังคาตามแบบล้านช้างระเบียงคดหรือกรมเรียนโดยรอบซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมีขนาดเท่าคนจริง120องค์และพระพุทธรูปอื่นๆ อีกตลอดแนวกว่า 6,000 องค์นับได้ว่าวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปมากที่สุดในเวียงจันทร์ปัจจุบันวัดศรีสะเกษได้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปและวัตถุโบราณล้ำค่ามากมายนับว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศลาวพระธาตุดำตั้งอยู่บริเวณวงเวียนกลางนครเวียงจันทร์ใกล้กับตลาดเช้า
เป็นเจดีย์สีดำทรงระฆัง8เหลี่ยม2ชั้นฐานล่างเป็นรูป8เหลี่ยมซ้อนกัน7ชั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใดแต่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาตามความเชื่อว่าเป็นหูพญานาคหรือรูพญานาคที่อยู่อาศัยของพญานาคเจ็ดเศียรซึ่งเป็นทางเข้าออกเมืองมาดาลที่พญานาคเจ็ดเศียรมาปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือชาวเมืองในสมัยสงครามกับกองทัพสยามในอดีตอนุสาวรีย์เจ้าอนุองค์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์เจ้าอนุองค์หรือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่5เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ลำดับที่5หรือองค์สุดท้ายซึ่งปกครองระหว่างพ.ศ. 2348ถึง2371ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหาวีรกษัตริย์และมหาราชของประเทศลาวในฐานะผู้พยายามกอบกู้เอกราชจากการเป็นประเทศราชสยามเจ้าอนุวงศ์เป็นพระราชโอรสลำดับ3ของสมเด็จพระเจ้าสิริบุญสารมานาบินชาวนครเวียงจันทน์นักประวัติศาสตร์มองว่าพระราชมารดาของพระองค์อาจมีตำแหน่งเป็นนางเจ้าเอกเมืองคือพระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจ้าสิริบุญสารทำให้ทราบว่าพระองค์เป็นพระราชนุชาร่วมพระมารดากับสมเด็จพระเจ้าอินทวงศ์แต่ต่างพระราชมารดากับสมเด็จพระเจ้านันทเสนสงครามเจ้าอนุวงศ์ระหว่างพ.ศ. 2369ถึง2371ถูกเรียกต่างกันขึ้นกับมุมมองของแต่ละฝ่ายฝ่ายลาวยกย่องพระองค์เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อปลดแอกจากการปกครองของสยามจึงเรียกเหตุการณ์นี้ว่าสงครามกู้เอกราชและยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษและมหาราชของชาติทั้งสมัยอาณาจักรลาวและสมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกที่สำคัญและทรงคุณธรรมทางการปกครองเป็นหน่อพระพุทธเจ้าผู้เปี่ยมพระราชอำนาจและบารมีเป็นที่คลั่นค้ามและนับถือของเจ้านายหัวเมืองลาวถึงแล้วครับด่านตม.ลาวกำลังจะออกไปหนองคายที่11มีนาคม2566ครับที่เวียงจันทน์ฝั่งประเทศลาวครับด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับเรากำลังจะออกจากเวียงจันทน์ลาวเข้าหนองคายประเทศไทยบรรยากาศรอบๆครับคนไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่คึกครับ
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกประทับทาที่พาสปอร์ตเรียบร้อยผมก็ปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวหนึ่งค่อนข้างจะสับสนนิดหน่อยครับเพราะตอนปั่นมาเราปั่นฝั่งขวาพอออกจากด่านเราปั่นฝั่งซ้ายแล้วครับพอสุดหัวสะพานก็เห็นธงไทยแล้วครับงานตรวจตนเข้าเมืองหนองคายครับของประเทศไทยแล้วประทับตาขาเข้าที่ฝั่งไทยอีกครั้งครับหลังจากผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเสร็จผมก็ปั่นมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองหนองคายและเดินทางกลับปราจีนบุรีในคืนนั้นเลยถึงบ้านในเช้าของวันที่12มีนาคม2566เป็นอันจบทริปประเทศลาวในครั้งนี้ซึ่งเราตั้งใจว่าจะมีทริปประเทศลาวต่ออีกให้ครบทุกแขวงครับในการเดินทางก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามีปัญหาอุปสรรคมากมายหลายอย่างแต่ก็มีความสุขอิ่มเอมใจได้มิตรไมตรีจากคนลาวมากมายครับความมุ่งหวังหนึ่งในการทำทริปก็อยากจะช่วยเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศลาวซึ่งคือมิตรประเทศกับไทยหากท่านใดเห็นว่าพอชมได้ดีมีประโยชน์จะช่วยแชร์ต่อก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณล่วงหน้าครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ติดตามชมได้ทั้ง Facebook YouTube กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวัฒน์บุญยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ